สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์พยากรณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกคืน4ทุ่มถึง5ทุ่ม1ชั่วโมงเต็มทางช่อง eBiz แห่งนี้ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้เป็นโอกาสพิเศษอีกครั้งที่ผมจะได้สนทนากับท่านอาจารย์วรัตนัทอัศกุลโกวิทปรมาจารย์ศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ฮวงจุ้ยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรวันนี้ต้องติดตามให้ได้ห้ามพลาดนะครับแล้วก็เช่นเคยครับที่เห็นผมนั่งอยู่ตรงนี้ครับผมยังอยู่ที่โรงแรม Best Western Premier Amaranth สุวรรณภูมิ Airport นะครับเป็นสถานที่ที่ท่านอาจารย์วรัตนัทอัศกุลโกวิทได้มาจากนิทรรศการหินแร่ยมณีอันล้ำค่าขึ้นซึ่งหินเหล่านี้มีพลังในทางฮวงจุ้ยบอกกันไปหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้มารับชมแนะนำว่าต้องรีบมานะครับงานนี้ก็ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ชมรมฟ้าสนไฟครับหมายเลขโทรศัพท์0882274051-60และทุกท่านที่เข้าชมและมีการลงทะเบียนนะครับก็จะได้รับยันกงล้ออัศนีไปด้วยยันกงล้ออัศนีนี้หลายคนก็คงจะทราบถึงพลังแห่งความมหัศจรรย์ในการคุ้มครองและก็ปกป้องกันไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่มีก็มาขอรับได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับส่วนใครที่ได้รับไปแล้วหลายต่อหลายไปก็แจกจ่ายให้ญาติมิตรเพื่อนฝูงกันด้วยนะครับวันนี้มาสนทนากับท่านอาจารย์กันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับอย่างที่บอกฮะเรื่องของประสบการณ์ยันกงล้อนี่ทุกคนประจักษ์ชัดกันแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นกงล้อทำให้หลบพายุได้ครับกงล้อป้องกันแผ่นดินไหวหรือแม้แต่กระทั่งกงล้อที่ทำให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายนะฮะยันนี้เป็นยันภาษาทิเบตแล้วเป็นภาษาทิเบต มีคนบอกว่าเอายันของอาจารย์ไปทำเป็นลายสักจะมีผลอะไรดีไม่ดียังไงฮะมันทำได้แต่ว่ามันจริงๆแล้วการสักเนี่ยขั้นตอนของการสักมันถ้าเผื่อจะทำในลักษณะอย่างยันกงล้อหรือเป็นรูปที่มีความมีพลังอาถรรพ์มันมีขั้นตอนหลายอย่างต้องให้คนที่เขามีวิชาทำอย่างนั้นใช่ไหมครับคือขั้นตอนเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่การหาหมึกที่มีพลังนะหมึกที่จะสักแล้วก็ปากกาที่จะใช้สักหรือว่าหัวเข็มที่จะใช้สักครับก็จะต้องเป็นหัวเข็มที่ได้รับการประจุพลังวันเลิกยามรวมทั้งการเตรียมตัวระหว่างผู้ที่จะสักกับผู้ที่จะรับการสักการสักนะทั้งคู่เนี่ยจะต้องถือศีลครับปฏิบัตินะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นหมายถึงการกินเจครับสักระยะนึงเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์เพราะว่าคำว่าสักนะลวดลายเนี่ยหรืออักขระที่ลงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือส่วนที่เขาถือว่าเป็นผิวหนังหรือกระดูกของพระพุทธเจ้าผิวหนังหมายถึงว่าร่างกายของเราเรียกกันตามสามัญให้เข้าใจง่ายๆครับคือลวดลายของยันการชักยันเนี่ยก็คือส่วนที่เราอัญเชิญนะครับส่วนพระวรกายครับผิวหนังร่างกายนะครับหรือแม้กระทั่งโครงสร้างหรือกระดูกเนี่ยเข้ามาสู่ในตัวเราในลายสักนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆจะสักก็สักขึ้นมานั่นคือวิธีการหรือความหมายของการสักที่ถูกต้องใช่ครับแต่การสักเองโดยที่สักลายสักความสวยงามนั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรรวมไปถึงการเอายันไปสักมันก็เป็นแค่เพียงรูปลักษณ์อย่างนั้นถูกต้องไหมครับก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้มีความหมายคุ้มครองอะไรทำนองนั้นนะใครที่ไปก็พกเป็นยันไปดีกว่าไม่จำเป็นต้องไปสักก็การที่ยันนี่มีสรรพคุณมีประสิทธิภาพอย่างที่ปรากฏแล้วเนี่ยครับก็เพราะว่ามันมีขั้นตอนแล้วก็เป็นยันที่ตั้งแต่โบราณเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงนะครับอย่างโดยเฉพาะที่ทิเบตเนี่ยต้องเข้าใจว่าทิเบตเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่สูงนะพยันตรายเยอะนะครับแล้วก็สภาพของธรรมชาตินี่ไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องมีอะไรเหมือนกันที่เป็นมหัศจรรย์หรือเป็นอาถรรพ์ในการป้องกันไม่งั้นเขาก็จะต้องเจอสรรพสิ่งที่เลวร้ายเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้มันก็เป็นที่มาเมื่อเราได้มีโอกาสที่จะศึกษาของเขาแล้วเนี่ยเราก็ดึงเอาสิ่งที่ดีมาโดยเฉพาะวิชาอาถรรพ์ซึ่งคนโดยทั่วไปเนี่ยจะไม่รู้จักครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องของวิชาเหล่านี้อาจารย์ถือได้ว่าสอนให้โดยที่ไม่คิดมูลค่าเลยนะครับก็ไปเรียนกันได้นะจะอาจารย์จะสอนทุกๆวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์นะครับที่ชมรมฟ้าฝนไฟนะครับก็สอบถามรายละเอียดที่0882274051-60นะครับการที่มานั่งเผยแพร่ความรู้ตรงนี้อาจารย์บอกว่าอยากจะทำอะไร
พื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิดบ้านก็ด้วยความรู้ความสามารถของอาจารย์ที่มีอยู่ไปพัฒนาต่างประเทศบ้านอื่นเมืองอื่นเขาเจริญรุ่งเรืองกันไปถึงไหนหันมามองเมืองไทยแล้วก็อยากจะวิชาตรงนี้มาใช้นะครับวันนี้เนื้อหาสาระที่เราจะพูดคุยกันเป็นเรื่องราวของ2ประเทศนะครับประเทศแรกที่เราเพิ่งจะผ่านพ้นกันไปหรือไปกันมานั่นคือฮ่องกงอีกแห่งหนึ่งคือที่ไต้หวันหรือทะเลสาบสุริยันจันทาที่เรากำลังมีกำหนดการจะเดินทางกันไปในราวๆเดือนกันยายนนะฮะเอากันเรื่องฮ่องกงก่อนเดินทางกันไปมาเมื่อวันที่10/11/12ใช่ไหมฮะเดือนนี้ก็คือเดือนมิถุนายนนะฮะความตั้งใจจริงๆของอาจารย์ที่อยากจะเดินทางไปที่นี่รวมถึงพาลูกศิษย์อีกเกือบ300คนเนี่ยไปเนี่ยเพราะอะไรครับก็คืออยากให้ได้เห็นนะครับการทำฮวงจุ้ยตั้งแต่เริ่มแรกซึ่งจะต้องมีการมีอันแรกเลยก็คือจะต้องมีความตั้งใจอันที่สองก็คือจะต้องมีการวางแผนการแล้วก็อันที่สามก็คือจะต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการทำแต่ทั้งหมดเนี่ยผลที่ได้ตอบกลับมาก็คือทำให้เขาเนี่ยมีความแข็งแกร่งมีความมั่นคงแล้วก็โดยภาพรวมแล้วเนี่ยทำให้ประเทศของเขาเนี่ยซึ่งเป็นเกาะเล็กๆเนี่ยประสบความสำเร็จซึ่งถ้าเราได้เอาแบบอย่างเข้ามานะครับโดยที่เราเองเนี่ยเป็นเจ้าวิชาก็คือได้มีโอกาสเรียนรู้ได้มีโอกาสศึกษาเราย่อมทำได้ดีกว่าเขาเยอะนะแล้วก็น่าจะสร้างกลุ่มคนหรือสังคมที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้ใหม่หมายความว่าอาจารย์กำลังจะสร้างเครือข่ายของลูกศิษย์ให้มีความรู้หรือความเข้าใจในทางฮวงจุ้ยที่ถูกต้องเหมือนกันแล้วลูกศิษย์แต่ละคนต่างสาขาอาชีพต่างฐานะต่างอะไรทุกคนสามารถมาเชื่อมโยงกันแล้วก็เอาวิชาตรงนี้ไปใช้จากกลุ่มเล็กๆขยายโตไปเรื่อยๆทุกสาขาอาชีพทั้งนั้นก็เลยเป็นที่มาของการได้ไปเรียนรู้ฮวงจุ้ยที่แท้จริงในต่างประเทศทั้งถูกและผิดในนั้นใช่ครับก็คือเขาเองเนี่ยที่ฮ่องกงนะครับมีการทำฮวงจุ้ยแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่ทำฮวงจุ้ยแล้วถูกต้องเพราะว่ามันก็หลากหลายวิชานะครับคืออาจารย์ฮวงจุ้ยเนี่ยมันก็มีหลายพวกหลายสาขานะมีทั้งถูกต้องแล้วก็อาจจะถูกต้องน้อยแต่ด้วยความที่มันมีการแข่งขันกันเยอะทั้งตัวอาจารย์ฮวงจุ้ยเองแล้วก็ทั้งสภาพแวดล้อมซึ่งมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นจากที่เคยถูกก็อาจจะผิดเพราะว่าฮวงจุ้ยไม่คงตัวนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยที่ไปเป็นอาจารย์ฮวงจุ้ยเนี่ยก็รู้ไม่ถึงแก่นเพราะนั้นเวลาที่คิดไม่รอบคอบเนี่ยมันก็เลยทำให้ฮวงจุ้ยที่ทำขึ้นมาเนี่ยไม่แสดงผลเพราะฉะนั้นคำพูดที่ว่าสิ่งที่ถูกในวันนี้ในอนาคตผ่านไป5ปี10ปีมันอาจจะผิดก็ได้นั่นคือสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนใช่ไหมในการทำฮวงจุ้ยที่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ใช่มองเฉพาะหน้ามันต้องมองมีการวางแผนอย่างเราเคยสัมภาษณ์กันมาหรือเคยคุยกันมาเนี่ยนะครับทั้งจากที่สัมภาษณ์อาจารย์กับสัมภาษณ์ลูกศิษย์เราก็คงจะพอจะเข้าใจได้เกี่ยวกับเรื่องเวลานะฮะคือฮวงจุ้ยเนี่ยจะแบ่งออกเป็นยุคละ20ปีรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยมี9ยุคแล้วก็ไปเริ่มตั้งต้นใหม่9ยุคก็รวมกันก็คือ180ปีการทำฮวงจุ้ยเนี่ยที่ถูกต้องถ้ายั่งยืนจริงเนี่ยมันจะอยู่ได้180ปีก็ครบโอ้เกินอายุเราอยู่แล้วครับแต่ว่าในสมัยนี้ในปัจจุบันเนี่ยสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนเร็วกว่าเมื่อก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำฮวงจุ้ยเนี่ยเราจะมองอย่างแคบที่สุดใกล้ที่สุดเนี่ย60ปีคือ3ยุคเพราะนั้นฮวงจุ้ยเนี่ยจะยั่งยืนเนี่ยถึงได้60ปีนี่ถือว่าเก่งแล้วซึ่งมันสามารถทำได้แต่ว่าโดยปกติแล้วสำหรับสภาพที่เป็นอยู่ณปัจจุบันการที่ไม่ได้ทำฮวงจุ้ยหรือทำฮวงจุ้ยไม่ถูกต้องมันอยู่ได้แค่เพียง3ปี3ปีเองครับไม่ถึงยุคเลยนะไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ไขอยู่เสมอเรียนรู้อยู่เสมออันนี้ถึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ถึงได้เชิญชวนว่าต้องมาเรียนเองเพราะเราจะรู้ว่าอะไรที่ใกล้ตัวเราสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงฮะแล้วมันมีผลกระทบนะในทางบวกหรือลบต่อชีวิตของเราซึ่งอันเนี้ย มีความจำเป็นเพราะว่าอาจารย์ฮวงจุ้ยหรือวิชาฮวงจุ้ยเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่กับคุณตลอดเวลายกเว้นแต่ว่าคุณได้เอามันเข้าไปอยู่ในตัวพอพูดถึงความเปลี่ยนแปลงที่แรกที่เราไปที่เกาะฮ่องกงนั่นก็คือวัดกังหันหรือวัดพะลมภาษาจีนเรียกแชกงหมิวนะฮะที่แห่งนี้
มีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายแต่ว่าที่เหนืออื่นใดที่แห่งนี้มีความเปลี่ยนแปลงในทางฮวงจุ้ยด้วยครับนะฮะเอาวัดแห่งนี้ก่อนละกันก็ที่นี่ก็เป็นวัดที่ตั้งขององค์ไทสุยครับหรือเจ้าชีวิตนะครับเราอาจจะเรียกทับศัพท์ว่าดาวพฤหัสคือดาวนี้เนี่ยเป็นดาวที่ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นเทพเจ้าซึ่งมีอยู่รวมกันทั้งหมด60องค์ครับองค์นึงก็ครอบครองแต่ละปีหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะครับแต่เดิมทีเนี่ยการอัญเชิญองค์เทพเจ้ามาตั้งณสถานที่เนี่ยต้องมีการเลือกพื้นที่กันก่อนซึ่งพื้นที่เนี่ยก็จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของฮวงจุ้ยก็คือมีทางด้านซ้ายเมื่อหันออกเนี่ยเป็นฝั่งองค์กรนะฮะแล้วก็ทางด้านขวาที่เป็นฝั่งเสือขาวซึ่งเราก็จะเห็นได้จากที่ได้อธิบายไปว่ามันมีภูเขามังกรเนี่ยยาวและใกล้กว่าภูเขาเสือนะและด้านหลังก็มีเนินเขาเช่นกันเพราะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นชัยภูมิที่ทำให้วัดนี้เนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ฮะเพราะว่ามีพลังนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการสร้างอพาร์ตเมนต์สร้างคอนโดเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดก็ทำให้พื้นที่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ยังไงก็ตามเนี่ยด้วยระยะเวลาของการตั้งอยู่เนี่ยจึงทำให้พื้นที่เนี่ยทรงความศักดิ์สิทธิ์ก็คือยังแข็งแรงอยู่ในยุคนี้เนื่องจากผู้คนไปกราบไหว้พลังที่เข้ามาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เป็นพลังพื้นที่ปกติแต่เป็นพลังหยางจากคนการรวมกันนะครับเป็นการรวมกันของคนที่มีความตั้งใจไปณที่นั่นคนเนี่ยเป็นพลังหยางครับซึ่งเข้าไปทดแทนพลังที่จะเกิดขึ้นมาจากสภาพแวดล้อมมันก็เลยยังคงดำรงทรงตัวอยู่ได้ถ้าวัดไหนก็ตามที่มีคนไปน้อยเนี่ยมันก็จะค่อยๆเสื่อมไปแต่หลักการนี้เนี่ยใช้ได้กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้แต่ใช้กับบ้านไม่ได้ใช่ไหมได้หมดฮะอ๋อเหรอฮะมันเป็นหลักการถ้าบ้านใดก็ตามเนี่ยสามารถมีอคันตุกะนะมาเยี่ยมเยือนได้ทุกวันวันละ10คนขึ้นไปโดยที่ไม่ซ้ำหน้านะครับแล้วเป็นผู้ที่ไม่ได้คิดประสงค์ร้ายมีเจตนาดีครับเข้ามาเยี่ยมเยือนทุกวันนะครับต่อเนื่องกันได้ครบร้อยวันบ้านนั้นจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นอ๋อนั่นแปลว่าในทางปกติเราคงทำไม่ได้หรือทำได้ยากเพราะถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยคงจะไม่มีใครแปลกหน้ามาได้กันทุกวันก็อันนี้เป็นผลอันหนึ่งนะฮะที่ได้นำเอาหินอัญมณีมาตั้งวางเอาไว้ที่อมรแรงก็เพื่อให้ทุกวันเนี่ยมีการคนเขาเรียกมีการชุมนุมอย่างก็คือมีคนเข้ามานะในขณะที่เขาเข้ามาเพื่อที่จะชมเข้ามาที่เพื่อจะรับพลังให้ตัวเองพ้นทุกข์พ้นภัยความเป็นหยางของคนเหล่านั้นของคนเหล่านั้นเนี่ยก็เข้ามารวมกันณที่อัมเบแลนด์มันก็พลอยทำให้อัมเบแลนด์เนี่ยฟื้นตัวขึ้นด้วยถ้าอย่างนั้นณพื้นที่ของวัดพระลมที่เราได้เดินทางกันไปนะฮะเห็นว่าคือผมเองก็ได้มีโอกาสไปด้วยคนเยอะมากพลังหยางก็ต้องเยอะเต็มไปหมดใช่ครับก็ทำให้พื้นที่ที่อาจารย์บอกว่าพื้นที่ของวัดที่ปัจจุบันเดิมเนี่ยมันดีนะฮะทางฝั่งมังกรมีความอุดมสมบูรณ์มีภูเขาทางฝั่งเสือมีเป็นที่ราบโล่งอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าปัจจุบันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงมีก่อสร้างอะไรเต็มไปหมดเลยครับแต่ด้วยความที่คนยังไปอยู่เรื่อยๆยังทำให้วัดที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ใช่ครับคือเดิมเริ่มแรกเนี่ยพลังดึงคนแต่ตอนหลังเนี่ยคนนำพลังไปให้วัดนี้ก็จะคงอยู่ได้ด้วยพลังอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆการที่เราไปไหว้อาจารย์แจกหนังสือคู่มือในทุกๆคนที่เดินทางไปด้วยครับเล่มนั้นหมายถึงแล้วก็ให้ได้รู้จักทำความรู้จักกันก่อนว่ารูปร่างหน้าตาของเจ้าชีวิตครับหรือเทพเจ้าประจำตัวเนี่ยคือใครเพราะว่าไทสุยเนี่ยจะเป็นเทพเจ้าประจำตัวด้วยประจำปีด้วยใครเกิดปีไหนก็จะมีองค์นั้นเป็นองค์ประจำซึ่งก็จะหมุนเวียนไปจนกระทั่งครบ60องค์แล้วก็จะเริ่มตั้งต้นใหม่องค์นึงก็อยู่ปีนึงอย่างนี้แหละปีเดียวครับใครที่มีโอกาสได้ไปนะฮะก็คงจะได้ไปไหว้เทพประจำตัวของคุณกันไปแล้วแต่ถ้าไม่ได้ไปดูจากรายการนี้ผมจะมีพยายามมีภาพมาให้ดูนะฮะแล้วก็ถ้าไปที่ชมรมก็ลองไปหาตำราเล่มนี้จากเพื่อนๆที่มีโอกาสได้ไปดูกันไหว้แล้วดียังไงฮะก็ไหว้แล้วเนี่ยก็เหมือนกับไปผู้น้อยไปฝากตัวกับผู้ใหญ่เพราะนั้นจะหนักจะเบานี่ก็ให้ความคุ้มครองดูแลแล้วก็ให้อภัยถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่ไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่มีการทำผิดพลาดก้าวล่วงเนื่องจากว่าองค์ไทสวยนี่จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะตั้งใน4ทิศคือทิศหลักทั้งหมดนะเหนือใต้ออกตกครับซึ่งในภายในอาคารบ้านเรือนเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเข้าไป
ล่วงล้ำได้นะยิ่งโดยเฉพาะเป็นในตำแหน่งที่จะต้องเข้าไปบ่อยๆนะใช้บ่อยๆและเกิดปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่ไทสวยตั้งอยู่เนี่ยอันนี้มันจะชงซึ่งเหตุชงเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกอย่างนะตั้งแต่การสูญเสียทรัพย์สินเงินทองอุบัติเหตุไปจนกระทั่งสูญเสียชีวิตพอเราไปกราบไหว้ท่านท่านก็จะได้รับรู้ว่าเราคือคนหนึ่งที่นับถือท่านอยู่แล้วท่านก็จะต้องมีหน้าที่ปกป้องดูแลให้เราสามารถจะน้อยนั่นขึ้นอยู่กับความศรัทธาคือจำนวนคนเนี่ยนะครับประชากรมนุษย์เนี่ยนะครับมันเยอะแล้วไทสวยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะรับรู้ซะทั้งหมดเป็นแต่เพียงว่าใครที่เข้ามาฝากตัวว่าเป็นเครือข่ายของท่านเป็นคนที่อยู่ในปีประจำของท่านท่านก็จะดูแลเห็นบอกว่าเราเข้าไปแล้วมีการนอกจากไหว้ไทสวยเจ้าชีวิตแล้วใช่ไหมยังมีเทพเจ้าองค์ใหญ่มากที่เต็มศาลาองค์นั้นเลยก็องค์นั้นเป็นตัวแทนองค์นั้นเป็นตัวแทนของเชียงกงหมิวครับแล้วก็ยังมีพัดลมอันนี้หัวใจเป็นไฮไลท์พัดลมเนี่ยจริงๆแล้วพัดลมตัวนี้เป็นพัดลมฮงจุ้ยนะครับเป็นพัดลมฮงจุ้ยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะตั้งเอาไว้สำหรับนำพลังนำพลังที่ดีเข้ามาแล้วก็ปัดเป่าพลังที่ไม่ดีออกไปซึ่งใช้ได้สองลักษณะแต่อย่างที่ทางวัดตั้งเอาไว้เนี่ยนะเป็นการตั้งเพื่อปัดเป่าไม่ใช่เป็นการตั้งเพื่อนำพาถ้าเป็นการตั้งที่นำพาเพื่อนำพาเนี่ยจะต้องหันเข้าหันเข้าในอาคารไม่หันออกอ๋อมันอย่างที่บ้านสำนักสามีครับเป็นพัดลมเล็กๆที่จะพอเดินเข้าไปปุ๊บจะเห็นว่ามีการตั้งพัดลมเหมือนดึงพลังที่อาจารย์เคยอธิบายให้วิ่งเข้าหาไทจีหรือจุดศูนย์กลางของใช่ครับเขาบอกว่าให้ไปหมุนตรงนั้นให้หมุนเสร็จแล้วให้ไปตีกลอง3ครั้งครับแล้วก็ทำการไหว้โอ้โหควันเต็มไปหมดทั้งวัดเลยก็ลองคิดดูแล้วกันนะลูกศิษย์ที่อาจารย์พาไปก็250คนจุดกันคนละประมาณ9ดอกจะเยอะขนาดไหนแต่เห็นที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ป่วยด้วยนะก็ระบบการหายใจตอนนี้เป็นอาการแพ้นะครับสาเหตุเนื่องจากว่าให้พลังเยอะผมก็เลยเท่าที่สังเกตพอเห็นอาจารย์ป่วยแต่อาจารย์จะหายป่วยเมื่อเจอหน้าลูกศิษย์ดังนั้นคงต้องจัดไปบ่อยๆแล้วล่ะหรือไม่ก็ต้องสอนอาจจะต้องสอนเพิ่มขึ้นทุกวันนะคอยดูต่อไปทีนี้หลังจากตรงนั้นในนั้นไม่ได้มีแค่ไทสุยเจ้าชีวิตไม่ได้มีองค์เจ้าชีวิตหรือพัดลมเท่านั้นยังมีเทพเจ้าเทพเจ้าเงินตาเงินตาอยู่ด้วยครับคือถ้าเราเดินเข้าไปตรงกลางเนี่ยด้านซ้ายจะเป็นไทสุยครับด้านขวานี่จะเป็นเทพเจ้าเงินตามีทั้ง5องค์เลยทำไมตั้ง5องค์ก็อันนั้นเรียงลำดับนะฮะลำดับของเทพเจ้าเงินตากับซึ่งแตกต่างกันไปฮะแต่ไหว้องค์ไหนก็ได้ใช่ไหมฮะที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากยังไงฮะศักดิ์สิทธิ์มากก็หลายๆคนพอไหว้เสร็จก็ประสบผลสำเร็จทางด้านธุรกิจการค้ากันเลยมีข่าวดีกริ้งกร้างกันมาอ๋อใช่ๆเห็นหลายคนบอกว่าแค่ไหว้ปุ๊บเดินออกมายังไม่ทันจะขึ้นรถหรือบางคนนั่งกินข้าวอยู่โทรศัพท์จากเมืองไทยบอกงานนี้ได้แล้วงานที่ดีลเอาไว้ก่อนจะบินมาได้แล้วทั้งนั้นนะฮะก็ท่านผู้ชมที่ไม่ได้มีโอกาสไปกับเราแต่มีโอกาสเดินทางไปที่ฮ่องกงสามารถไปทำพิธีอย่างนี้ได้นะฮะก็ลองไปกันดูนะฮะที่นี่ตรงนี้ผมก็จะมีภาพให้ดูขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะก็จะเห็นเรื่องของบรรยากาศที่อาจารย์ได้บรรยายรวมไปถึงองค์ไทสุยหรือเทพเจ้าเงินตาในแต่ละองค์ที่อยู่ตรงนั้นนะฮะวัดนี้คือวัดพัดลมหรือวัดแชกงหมิวนะครับก็หลายคนไทยที่ไปฮ่องกงเนี่ยรู้จักกันเพราะหลายคนที่เท่าที่สังเกตหรือได้พูดคุยกันในทริปนี้ทุกคนก็จะบอกเหมือนกันว่ามีโอกาสมาวัดนี้ตั้งนานแล้วหลายครั้งด้วยมาฮ่องกงทีไรต้องมาวัดนี้แต่ไม่เคยรู้เลยว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะฮะจากตรงนี้นะครับเราได้เดินทางต่อไปยังไฮไลท์ของการวัดเจ้าแม่กวนอิมของการเดินทางในครั้งนี้คือไปกู้เงินเจ้าแม่กวนอิมนะฮะวัดเจ้าแม่กวนอิมมันนี่อยู่เห็นมองอยู่ในเมืองเลยนี่ฮะครับอยู่ในเมืองเลยนะฮะอยู่ตรงเป็นวัดเล็กๆตรงถนนอะไรนะอาจารย์พอไม่แน่ใจในรายละเอียดตรงนั้นนะครับแต่ว่าอยู่บริเวณย่านการค้าย่านธุรกิจของเขาเลยครับคล้ายๆกับจะว่าไปคล้ายๆกับศาลเจ้าพ่อเสือบ้านเราคืออยู่ท่ามกลางเมืองขนาดนั้นก็คือเป็นวัดเดิมแล้วสารความเจริญมันลุกลักเข้ามานะเขาก็เตรียมการเอาไว้นะเพราะว่าเราแจ้งไปว่าเราจะพาคนมากู้เขาบอกเลยนะฮะว่าไม่เคยเจอกลุ่มไหนที่มาไหว้เยอะขนาดนี้
ปกติมากัน50คน100คนนี่เขาก็เตรียมตัวกันแทบไม่ไหวแล้วนี่ไปกันทีรวมทีมงานก็เกือบ300เขาบอกเห็นบอกว่าประชุมเครียดตั้งแต่ตีห้าเพราะว่าเราแจ้งไปก่อนล่วงหน้านะเพื่อว่าเขาจะได้จัดเตรียมสถานที่แล้วก็เตรียมซองเตรียมอั่งเปาไว้เราไปอาจารย์อธิบายนิดนึงประกอบตามรูปไปนะฮะเราไปทำอะไรยังไงบ้างที่นี่ก็เข้าไปก็ไปทำการคารวะจุดธูปนะจุดโดยที่จุดเทียนคู่หนึ่งแล้วก็จุดธูปใหญ่3ดอกนะครับแล้วก็มีกระดาษเงินกระดาษทองอันนี้ก็เป็นการกราบไหว้ตามปกติหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มารับเงินที่จะกู้ก็เอากลับมานะมาเก็บใส่เก๊ะเงินมาใส่ในห้องทำงานสำคัญมันก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จจากนั้นเมื่อครบปีถ้ามีโอกาสกลับมาเราก็เอาเงินมาทำบุญแล้วก็รับซองใหม่แต่ถ้ามาไม่ได้เราก็ไปทำบุญที่ไหนก็ได้แล้วเงินในซองนั้นก็ยังคงเก็บไว้ต่อก็เหมือนกับเรากู้ต่อโดยที่ยังไม่ส่งคืนแต่ว่าตามหลักของอาจารย์ที่อาจารย์บอกก็คือเมื่อเราได้มาเราต้องปันในส่วนหนึ่งคืนสู่สังคมครับนะใครที่ไปมีโอกาสเดินทางไปนะฮะแล้วก็ได้ไปทำพิธีกู้เงินเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ได้ซองกลับมาแล้วอย่าลืมนะเอาซองนี้ไปเก็บใส่กระเป๋าสตางค์หรือเก็บใส่เซฟเอาไว้แล้วก็เมื่อคุณมีรายได้หรือกำไรจากการทำธุรกิจหรือโชคลาภอะไรต่างๆคุณอย่าลืมปันส่วนหนึ่งคืนให้สู่สังคมด้วยถือว่าเป็นการตอบแทนการสัญญาที่ได้ไปกู้เงินจากเจ้าแม่กวนอิมเอาไว้รวมไปถึงเป็นการตอบแทนวิชาของครูบาอาจารย์ด้วยนะครับยังมีอีกหลายพื้นที่นะครับที่ได้เดินทางไปตรงนี้แต่ผมคิดว่าณเบื้องต้นตรงนี้เราคุยกันแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าพูดถึงทริปต่อไปดีกว่านะครับว่าการเดินทางไปที่ประเทศไต้หวันที่ทะเลสาบสุริยันจันทาผมเองได้มีโอกาสเดินทางไปกับอาจารย์ประมาณ 2-3 ครั้งแต่ว่าอาจารย์พาทริปไปเนี่ยเพิ่งครั้งที่แล้วเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งนี้จะมีความเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรกับคราวที่ไปเมื่อครั้งก่อนและเห็นบอกว่ารอบนี้จะมีการไปไหว้พระด้วยเหมือนมีไปยืมเงินอีกหรือเปล่าไม่ได้ไปไม่ได้เป็นการยืมไปรับเงินไปรับเงินพิเศษเพื่อที่จะเอามาเพื่อสร้างความรุ่งเรืองซึ่งเงินพิเศษนี่เป็นเงินของเทพเจ้ากวนอูเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเหมือนกันก็เป็นถือว่าเป็นเทพเจ้าเงินตราองค์หนึ่งว่าเก่งทางด้านบู๊นำมาลุกไปถึงที่ไหนชนะถึงที่ไหนแล้วก็ไปสร้างความร่ำรวยที่นั่นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะครับนี่คือเรื่องราวของศาสตราจารย์ว่าด้วยเรื่องของฮวงจุ้ยพูดคุยสนทนากับท่านอาจารย์วรัตนัตอัศกุลโกวิทปรมาจารย์ศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำนะครับอย่างที่บอกทุกๆครั้งนะครับว่าการเรียนรู้ฮวงจุ้ยไม่มีคำว่าสายนะครับขอให้เพียงแต่ว่าคุณศรัทธาแล้วก็เปิดใจจะเรียนรู้เท่านั้นเองสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับไปนั่งเรียนรู้กันได้ครับอาจารย์จะสอนทุกๆวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์ที่ชมรมฟ้าฝนไฟครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fafonfai.net หรือ0882274051-60นะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับเข้าสู่ช่วงที่2ของศาสตราจารย์ครับวันนี้ผมสนทนาอยู่กับท่านอาจารย์วรัตนัตอัศกุลโกวิทปรมาจารย์ศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำนะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องแจ้งให้ทราบกันเนื่องจากว่าอาจารย์ได้จัดสร้างบ้าน3/3เราก็พยายามจะประชาสัมพันธ์อยู่เนื่องจากว่าบ้านแห่งนี้อาจารย์สร้างให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยทุกประการนะครับใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องของฮวงจุ้ยที่เกี่ยวข้องกับบ้านว่าบ้านตัวเองควรจะสร้างไปในทิศทางไหนในบ้านควรจะจัดวางฮวงจุ้ยอย่างไรวางเคล็ดตรงไหนให้เกิดความมีชื่อเสียงเกิดมีความรักความสามัคคีกันในบ้านไปดูได้ที่บ้านหลังนี้เขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกอยู่นะครับเขาจะเปิดวันหนึ่งประมาณ2รอบเช้ากับบ่ายนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0882274051-60นะครับชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับบ้านหลังนี้ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแต่อย่างใดนะครับก็ลองไปเยี่ยมชมกันดูเป็นบ้านที่อาจารย์สร้างขึ้นเอาไว้แล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกๆปีดังคำที่อาจารย์บอกว่าฮวงจุ้ยไม่ใช่เรื่องตายตัวต้องมีการใส่ใจสนใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อกี้ทิ้งท้ายกันเอาไว้บอกว่าเราจะมาพูดถึงประเทศไต้หวันแต่ว่ายังมีเกร็ดที่น่าสนใจจากการเดินทางไปที่เกาะฮ่องกง
ก็คือเรื่องของเมืองฮวงจุ้ยที่เขาทำการถมทะเลและสร้างขึ้นมาเป็นเมืองที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยรวมไปถึงความมหัศจรรย์ของการทำฮวงจุ้ยในเมืองเพื่อเป็นการแก้พิฆาตในฝั่งตรงข้ามเอาเรื่องของเมืองฮวงจุ้ยก่อนละกันนะครับเป็นยังไงมายังไงก็เมืองฮวงจุ้ยนี้ก็เป็นการลงทุนไปมีมูลค่าเป็นแสนล้านเหรียญนะครับโดยการถมทะเลออกไปแล้วก็ทิ้งช่วงเวลาในการถมหลังจากที่ถมเสร็จแล้วเนี่ย3ปีตามหลักฮวงจุ้ยเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยให้พลังเซตตัวครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการก่อสร้างไล่เป็นตึกไปเรื่อยๆโดยที่ตึกทั้งหมดเนี่ยจะหันหน้าเนี่ยเข้าหากันล้อมพื้นที่ตรงกลางซึ่งถือว่าเป็นลานรวมพลังในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีอยู่ตึกหนึ่งซึ่งทำหน้าที่มันเป็นเหมือนประตูนะฮะเพื่อที่จะให้พลังเนี่ยผ่านช่องประตูของตึกนี้นะฮะโดยที่รับพลังจากท้องมังกรนะท้องมังกรก็คือทะเลทะเลเป็นทะเลที่อยู่ระหว่างเกาลูนคาบสมุทรเกาลูนกับเกาะฮ่องกงซึ่งเป็นเวิ้งนะฮะและน้ำเนี่ยมันจะมารวมตัวนิ่งอยู่ที่นี่เนื่องจากระหว่างคาบสมุทรกับเกาะฮ่องกงเนี่ยมันจะมีเกาะปิดหัวปิดท้ายทำให้กระแสน้ำหรือพลังที่เข้ามาเนี่ยถูกกักอยู่ในบริเวณนี้ยาวนานกว่าปกติซึ่งในลักษณะนี้ถือว่าท่วมท้นมีพลังที่ท่วมท้นจึงทำให้ฮ่องกงเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองในขณะนั้นที่เกิดภาวะเช่นนี้เนี่ยก็มีคนที่เขาฉลาดก็คิดว่ามีการดูดพลังหรือถ่ายพลังผ่านประตูนะซึ่งเป็นค่ายกลเข้ามาในหมู่ในหมู่ตึกหรือตึกที่สร้างในหมู่บ้านฮวงจุ้ยนี่ครับเป็นในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นก็ได้สร้างถึงได้สร้างเป็นเมืองฮวงจุ้ยนี้ขึ้นมาก็คือเป็นการศึกษาพื้นที่ว่าตรงนี้มีพลังอย่างไรแล้วก็วิธีการดึงพลังต้องทำอย่างไรตรงนั้นเห็นบอกว่าลงทุนมูลค่าเป็นแสนล้านเหรียญเป็นแสนหลายแสนถมทะเลทิ้งไว้3ปีคือพื้นที่เดิมตรงนี้เป็นทะเลเขาถมทะเลขึ้นมาแล้วก็สร้างตึกเป็น10เป็น100ชั้นอยู่ตรงนั้นเลยใช้เวลาหลายปีโปรเจกต์แล้วสุดท้ายก็มาจบลงด้วยตึกที่มีความสูง118ชั้นนะเรียกสั้นๆนะว่า ICC ครับก็มหาศาลแต่ว่าก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีคือทางฮ่องกงเนี่ยเขาจะมีความโชคดีนะตรงที่ว่าทิศทางแล้วก็กระแสน้ำภูเขาเนี่ยมันจะตั้งอยู่ในลักษณะที่เรียกว่ามีโชคในยุค6ยุค7ยุค8และยุค9รวมแล้วเนี่ย80ปีเพราะนั้นเขาก็เร่งดำเนินการในทุกยุคนะมันจะมีทิศทางที่แตกต่างแต่ว่าทิศทางที่เปลี่ยนไปนั้นล้วนแต่อยู่ในบริเวณเดียวกันหมดที่เขาสามารถจัดการบริหารจัดการได้เพียงพลิกหน้านิดเดียวเองมันก็จะเป็นอีกยุคหนึ่งหันรับได้อีก20ปีซึ่งในแต่ละ20ปีเนี่ยเขาก็โอ้ร่ำรวยมหาศาลงั้นแปลว่าตึกที่เขาสร้างตรงบริเวณตรงนี้ที่เป็นเหมือนเป็นวงกลมแล้วมีตรงกลางเป็นจุดสมหย่อมหรือเป็นไทจีเนี่ยก็แสดงว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเปลี่ยนตรงไหนตึกแต่ละตึกจะเกิดการรับพลังได้ทั้งหมดใช่แล้วก็พลังที่เขาดึงดูดเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้แม้องศาเปลี่ยนแม้ทิศทางเปลี่ยนมันก็ท่วมท้นพลังครับบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งรับตามยุคขอให้สถานที่นั้นมีพลังท่วมท้นอย่างเช่นมีภูเขาแล้วก็มีน้ำซึ่งที่นั่นเนี่ยมีทั้งภูเขาและน้ำนะฮะแล้วอาคารที่นั่นก็ไม่ใช่วัตถุนะตารางประมาณตารางฟุตละล้านเหรียญคือตอนนี้คือพื้นที่ในฮ่องกงเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นที่แพงๆตรงนั้นนะครับคือที่ที่ถูกๆมันก็ยังเป็นแสนเป็นล้านฮะนะฮะการจะมีบ้านในฮ่องกงสักหลังแค่ไม่ต้องพูดถึงบ้านมีคอนโดเล็กๆมูลค่าประมาณ 20-30 ล้านนะครับใช่ไหมฮะและนี่ในพื้นที่ที่มีพลังมากขนาดนั้นเห็นบอกว่าอาจารย์หมาเขาก็มีอยู่เนี่ยก็ถ้าเราจะเข้าไปอยู่นะเราก็ควรจะไปเลือกอาคารที่ก็เรียกว่าเป็นใช้วิชาดาวเหินสวรรค์ก็คือเข้าไปอยู่ในชั้นที่สูงกว่าชั้นที่10ขึ้นไปการอยู่สูงกว่าชั้นที่10ขึ้นไปชั้น10ได้ไหมชั้น10ได้คือดาวทั้งหมดมันมี9ดวงพอครบ9แล้วถ้าก็เริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นถ้าจากชั้น1มาจนถึงชั้น9เนี่ยมันยังเป็นอาศัยพลังที่มาจากดินแต่ถ้าเผื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่พ้นจากชั้น9ขึ้นไปการขึ้นไปเนี่ยอันนี้เป็นดาวฟ้าแล้วดาว9ดวง1ถึง9ถัดไปเนี่ยจะเป็นชุดดาวฟ้าหรือดาวสวรรค์ครับเราก็ใช้พลังจากดาวสวรรค์มันก็จะไม่มีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องการขัดขวางการเคลื่อนตัว
มีภูเขาตั้งบางมีสายน้ำมีบ้านมันจะไม่เกี่ยวเพราะว่าเราไม่ได้มาทางเราอยู่เหนือเราอยู่เหนือเราใช้สวรรค์เราไม่ได้ใช้ปัจจัยพื้นดินมาเกี่ยวข้องแล้วโอเคเพราะฉะนั้นพลังมันจะมาเต็มที่ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเนี่ยเราก็ไปซื้อเอานะชั้นที่10ซึ่งตอนนี้ก็ให้ตัวแทนนะทาบทามดูครับก็เขาเปิดขายอยู่โครงการที่เกาะที่ทาบทามนี่ติดใจตรงที่ว่ามันหันหาทะเลเพราะว่าเวลาที่เราถ้าเกิดเราจะทำดาวเหินสวรรค์เนี่ยถ้าหันหาทะเลถ้ามีน้ำอยู่เนี่ยมันจะเบิ้ลเป็นหลายเท่าแต่เห็นอาจารย์ก็บอกว่าพลังมันแรงมากมาแรงมากคนธรรมดาแรงมากมันไม่ใช่แรงที่สุดเวลาที่เราจะทำเราควรจะทำแรงที่สุดเห็นบอกว่าคนธรรมดาอยู่มันจะอาจจะพลังมันเยอะเกินหรือว่าอยู่ไม่ได้หรืออันนั้นเป็นเรื่องของวาสนาครับเพราะว่าเขาไปรับพลังเพียวเหมือนอย่างเช่นเวลาเราออกไปกลางแดดเนี่ยถ้าเผื่อสมมุติว่าเราไม่ทายากันแดดเลยเราก็จะไหม้หรือว่าถ้าเราไม่สวมแว่นตากันแดดซะนะเราก็อาจจะเป็นต้อกระจกซึ่งพลังเนี่ยมันท่วมท้นแต่เราต้องบริหารพลังแล้วว่ากันว่าเป็นพลังที่ดีกับคนต่างประเทศเหรอครับยังไงครับคนที่ข้ามน้ำข้ามทะเลไปเนี่ยจะได้ประโยชน์มากกว่าคนที่อยู่กับพื้นที่เพราะว่ามันมีหลักการก็คือบุญวาสนานี่ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นคนต่างถิ่นหมายความว่าอย่างผมสมมุติว่าถ้าผมมีโอกาสได้เดินทางไปผมจะรับพลังได้ง่ายกว่าคนที่อยู่ในท้องเร็วกว่าเป็นเพราะอะไรครับเพราะศรัทธาหรือว่าเพราะความจำเจความเคยชินเหมือนคนที่เขาอยู่เนี่ยเขาชินกับสภาพแวดล้อมแหละมันก็ไม่กระดี้กระด้าไม่เกิดอะไรขึ้นมากมายแต่สำหรับคนไปใหม่นี่โอ้อะไรมันก็ดูง่ายๆจากการถ่ายรูป บ้านเรานี่เราเดินผ่านสิ่ง ความสวยงามของบ้านเราที่เป็นสถาปัตย์หรืออะไรก็ตามเราก็เห็นทุกวันแต่ถ้าฝรั่งมาเห็นถ่ายหมดแต่ถ้าคนเปรียบเทียบกับกันเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเจอประตูก็ถ่ายเจอถังขยะเจออะไรมันถ่ายหมด นี่คือนิสัยของคนที่ไปเดินทางไปเห็นอะไรใหม่ๆมันก็จะรับเท่ากับนั่นนะเท่ากับรับพลังเข้ามาพอเห็นอะไรไปก็หน้าตื่นเต้นหมดร่างกายและจิตใจไม่จะเปิดรับพลังเพราะนั้นโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนามันก็สูงกว่าคนที่ในพื้นที่พออาจารย์บอกว่าตึกที่หันหน้าหาทะเลมีพลังท่วมท้นในเมืองไทยมีตึกแบบนี้บ้างไหมมีครับที่ไหนก็อย่างเช่นที่พัทยาโรงแรมรีเจนต์เหรอครับเอ๊ะไม่ใช่ขออภัยชื่อเดี๋ยวติดดิจิทัลออกแป๊บหนึ่งนะฮะที่พัทยา Royal Fit Beach Resort พัทยาอันนี้หันหน้าหาทะเลครับที่อาจารย์ไปพักบ่อยๆก็จะรับพลังอย่างนี้เหมือนกันก็ลองไปดูกันนะฮะใครที่มีโอกาสมีสตังค์เหลือก็ไปซื้อได้ที่ฮ่องกงเขาเปิดขายอยู่นะฮะบริเวณตึกตรงนี้เขาเรียกหมู่ตึกอะไรเนี่ย ICC นะครับก็จะเป็นตึกที่ทำฮวงจุ้ยกันแบบ 100% นะครับแล้วก็ลองไปเห็นด้วยตาตัวเองคือวันที่เราไปเนี่ยมีทริคนิดหนึ่งมีเกร็ดนิดหนึ่งก็คือเขามีพิธีแต่งงานอยู่แต่ว่าเราหาเจ้าสาวไม่เจอนะฮะในกลุ่มพิธีแต่งงานนั้นมีแต่ผู้ชายทั้งหมดประมาณ 5-6 คนก็มองอยู่ตั้งนานจนกระทั่งเขาถ่ายรูปจนเขากลับไปแล้วก็ยังไม่เห็นเจ้าสาวปรากฏว่าจริงๆแล้วเจ้าสาวคือหนึ่งในผู้ชายที่อยู่ในนั้นนะฮะก็เดี๋ยวให้ดูรูป ก็แล้วกันนะฮะทีนี้ถัดจากตรงนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งที่ก่อนจะไปอีกไฮไลท์คือวันที่เราเดินทางคือวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เนี่ยนะฮะวันศุกร์เราเดินทางไปถึงเนี่ยฟ้ามืดไปหมดคนขับรถหรือไกด์ท้องถิ่นเนี่ยเขาก็บอกว่ามีคำเตือนว่าพายุจะเข้าครับพายุครับพายุเข้าถึงระดับที่เรียกว่าสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยก็คือความรุนแรงถึงขนาดที่ว่านักเรียนเดินทางไปเรียนไม่ได้ครับถ้าสีแดงเมื่อไหร่ทุกบริษัทห้างร้านจะปิดกิจการห้ามคนออกห้ามคนออกออกนอกบ้านเขาเตือนว่าพายุจะเข้าถึงขั้นสีเหลืองแล้วเวลากรมอุตุเมืองนอกเนี่ยเวลาเขาทำนายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าเขาคำนวณกันอย่างเขาจะมีสัญญาณไฟขึ้นนะอย่างเราไปตามถนนมันก็จะมีคอยมอนิเตอร์สัญญาณไฟขึ้นตลอดแล้วยังไงไปยังไงมายังไงทำไมมันไม่เกิดพายุมันปล่อยให้เกิดไม่ได้เพราะว่าเราไปกันช่วงจำกัดแล้วก็ตั้งใจแล้วเตรียมงานกันมาเพราะถ้ามันเกิดเนี่ยมันก็จะเสียหายแล้วมันก็จะเสียความรู้สึกกันไปใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ต้องใช้วิชาเหมือนอย่างที่เคยพูดเสมอว่าวิชาฮวงจุ้ยเต๋าหมึกดำเนี่ยขั้นสูงเนี่ยมันสามารถห้ามฟ้าห้ามฝนได้เพราะว่าเราเจอกับปัญหาอย่างนี้มาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัยว่าการเดินทางเนี่ยมันจะต้องผจญกับธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องฝนฟ้าเรื่องพายุเพราะนั้นเที่ยวนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่จะต้องทำ
ผมเองก็มีโอกาสได้เห็นถึงวิธีการบางส่วนนะฮะคือแค่บางส่วนเท่านั้นที่อาจารย์ได้มีการพูดถึงว่าโอเคคืออาจารย์จะบอกล่วงหน้าว่าเดี๋ยวอีก10นาทีเดี๋ยวอีก5นาทีแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆแต่โอ้โหมันใช่พายุอ่ะมันใช้กำลังเยอะมันเห็นอยู่ชัดๆตรงหน้าว่าพายุมันกำลังจะมามันกำลังจะตกแน่ๆยิ่งโดยเฉพาะตอนที่เราดูเลเซอร์ฮะตอนกลางคืนนะใช่ก็เจาะช่องให้เห็นเลยว่าฟ้ามันใสแต่ว่าเมฆมันมาบังไว้ซะหมดใช่ไหมแล้วก็เจาะช่องมันก็เปิดออกมาให้เห็นว่าเอ้ยข้างนอกมันใสนะแต่พายุมันครอบอยู่ครับก็เป็นอีกหนึ่งวิชาที่อาจารย์บอกอยู่เสมอว่าถ้าฝึกฝนอย่างจริงจังแล้วก็เรียนรู้อย่างแท้จริงวิชาพวกนี้สามารถใช้ได้จริงค่ะมันหนีไม่พ้นเรื่องของพลังนะฮะจากตรงนั้นเราก็เดินทางไปในวันสุดท้ายนะครับไปดูสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นการทำฮวงจุ้ยอย่างชัดเจนที่บอกว่าชัดเจนก็คือว่าสถานที่อย่างนี้คือตึกธนาคาร HSBC ครับเป็นตึกเล็กๆมีความสูงแค่ประมาณ 3-4 ชั้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ตั้งอยู่บนถนนนาธานซึ่งเป็นถนนสายแฟชั่นถนนสายเศรษฐกิจของฮ่องกงเขาเป็นถนนเก่าแก่นะฮะพื้นที่ก็ไม่ต้องบอกว่าแพงขนาดไหนนะฮะแต่ตึกธนาคารแห่งนี้ก็ได้รับอนุญาตให้ตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งอยู่มานานแล้ววันดีคืนดีปรากฏว่าฝั่งตรงข้ามสร้างมัสยิดสร้างมัสยิดเกิดขึ้นสร้างมัสยิดใหญ่แล้วมีผลอะไรกับทางก็มัสยิดเป็นศาสนสถานนะครับซึ่งมีพลังเป็นหยินหรือเป็นพลังที่ซึ่งทำให้ธุรกิจการค้าเนี่ยจะไม่เจริญรุ่งเรืองถ้ามีสิ่งใดมาตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารที่ตั้งตรงข้ามก็นิ่งเลยแล้วจากนั้นจากที่สร้างมัสยิดมาเนี่ยธนาคารก็ตกแล้วในขณะเดียวกันก็มีคนที่เสียชีวิตในธนาคารหลายครั้งนะรวมทั้ง เกิดเหตุการณ์ประหลาดนะเหมือนกับว่ามีพูดผีปีศาจเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่ในธนาคารจนกระทั่งพนักงานเนี่ยไม่เป็นอันทำงานกัน มันก็มีการแก้ไขในทางฮวงจุ้ยโดยปรึกษาอาจารย์ทางฮวงจุ้ยว่าจะทำยังไงก็ให้ทุบทิ้งแล้วก็สร้างตึกขึ้นใหม่ให้มีเข้าโครงนะถ้าจะมองกันให้ลึกซึ้งเนี่ยมันก็จะออกมันเป็นในลักษณะหัวกิเลนซึ่งกิเลนนี่ไม่เป็นกิเลนธรรมดาเป็นกิเลนไฟเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าตึกเนี่ยทาสีแดงทั้งตึกเลยซึ่งผิดปกติมากธนาคารทาสีแดงนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีในลักษณะเหมือนเป็นจงอยป่าครับนะครับแล้วก็ยังมีส่วนที่เคลื่อนไหวอยู่สองข้างก็คือลิฟต์แก้วที่ได้มีความตั้งใจแล้วก็ตั้งสมมุติว่าเป็นหนวดของกิเลสที่คอยแกว่งขึ้นแกว่งลงเพื่อที่จะปัดพลังหยินเนี่ยจากมัสยิดเนี่ยให้หมดไปสาเหตุที่ต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่าการที่จะไปตั้งเคล็ดวัตถุอะไรก็ตามเนี่ยที่มันเป็นรูปเด่นชัดจนเกินไปหรือชัดเจนจนเกินไปมันจะอาจจะมีผลกระทบในปัญหาทางระหว่างศาสนาได้ มันก็เลยต้องออกรูปแบบมาในลักษณะของการซ่อนครับคุณผู้ชมจะเห็นไปตามรูปนะฮะและที่สำคัญคือตึกนี้เนี่ยด้านหน้าจะไม่กี่ชั้นแต่ว่าด้านหลังก็จะมีสูงขึ้นไปแต่ทั้งหมดที่ทาสีแดงหมดนะฮะแต่ที่น่าประหลาดก็คือว่าด้วยความที่ตึกข้างหน้าเนี่ยมันเป็นตึกเล็กๆความกว้างของห้องก็เหมือนห้องแถวสักสองห้องติดกันมีลิฟต์2ตัวลิฟต์แก้วลิฟต์แก้ว2ตัวนะฮะปกติลิฟต์เนี่ยถ้ามีลิฟต์ก็คงต้องอยู่คู่กันลิฟต์ซ้ายลิฟต์ขวาแต่นี่ลิฟต์แยกกันอยู่คนละมุมตึกเลยให้ได้สมมาตรเพื่ออะไรฮะก็เพื่อให้มีความเคลื่อนไหวในลักษณะที่ว่าเหมือนกับกิเลสเนี่ยคือส่วนสำคัญของกิเลสเนี่ยมันอยู่ที่เขากับอยู่ที่หนวดส่วนเขานี่ก็ทำเป็นเขาก็ทำเป็นหอคอยขึ้นไปสองข้างแล้วเสร็จแล้วส่วนหนวดเนี่ยเขาก็ใช้ลิฟต์แก้วมาเพราะว่าลิฟต์แก้วเนี่ยมันขยับขึ้นขยับลงเหมือนกับกิเลสกำลังกระดิกหนวดหรือฟาดหนวดซึ่งเขาลงทุนเยอะนะครับลงทุนเยอะเพราะลิฟต์แก้วตัวหนึ่งก็สี่ห้าล้านขึ้นไปแล้วนี่คือทำเพื่อเป็นการแก้พิการแล้วได้ผลตั้งแต่สร้างเสร็จมาไม่มีปัญหาอะไรอีกเลยแล้วเป็นจุดที่ทำเงินของธนาคารด้วยด้วยความที่ต้องการแก้พิฆาตกับมัสยิดครับไม่งั้นเขาก็อยู่ไม่ได้ได้รับใบอนุญาตมาตั้งไม่ได้นี่คือการทำฮวงจุ้ยบนเกาะฮ่องกงจะเห็นนะครับว่าทำกันทุกตารางนิ้วนะฮะแล้วก็ฮวงจุ้ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ทำกันทีเดียวแล้วจบนะฮะเพราะว่าบรรยากาศพื้นที่สถานที่ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้เสมอวันดีคืนดีเราอยู่ตรงนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีกิจการทำร่ำรวยมั่นคงแต่ทำไมเกิดสะดุดลองไปสังเกตดูครับว่า
ข้างบ้านซ้ายขวาหน้าหลังคุณมีการทำอะไรมีการก่อสร้างอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับนั่นคือการทำฮวงจุ้ยที่ถูกต้องก็คือต้องไปดูมันสังเกตมันทำความสะอาดพื้นที่ของเรามันดูแลเรื่องของเคล็ดฮวงจุ้ยต่างๆและก็ดูพื้นที่โดยรอบว่ามีใครมาสร้างอะไรเพิ่มเติมไหมแค่เพียงตึกที่อยู่ตรงข้ามมีเงาทาบทับมาก็ถือว่ามีผลแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเรียนรู้ฮวงจุ้ยสามารถไปเรียนได้นะครับไปนั่งเรียนได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปศึกษาพื้นฐานอะไรให้มันปวดหัวหรือบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยากนะครับขอให้ไปมีเวลาไปศึกษาเล่าเรียนความรู้พวกนี้จะค่อยๆซึมไปอาจารย์จะสอนฟรีทุกๆครั้งไม่มีการเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับติดต่อไปได้ที่ชมรมฟ้าฝนไฟครับตามเบอร์ที่ขึ้นให้นะครับมาถึงเหลือเวลาอีกดูเวลาเหลือ5นาทีแล้วฮะถ้าอย่างนั้นพูดถึงการเดินทางไปอีกทริปนึงหน่อยละกันนะครับสั้นๆแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเราจะมาคุยกันแบบยาวๆก็คือการเดินทางไปที่ประเทศไต้หวันทะเลสาบซูแรนจันทาหรือซันมูเล็กเราเคยเดินทางกันแบบกลุ่มในกลุ่มลูกศิษย์ของอาจารย์ไปมาครั้งหนึ่งแล้วครั้งนั้นไปประมาณ140คนครั้งนี้จะเดินทางกันในเดือนกันยายนนะครับก็มันจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์ได้เวลาเป็นปกติที่จะไปพักผ่อนก็คิดว่าจะไปรับพลังที่นั่นกับครอบครัวนะครับแต่ว่าก็มีลูกศิษย์ที่ไปมาเนี่ยนะเกิดติดใจอยากไปรับพลังด้วยครั้งที่ไปเมื่อครั้งที่แล้วครับก็จะให้ไปจำนวนหนึ่งพูดไปพูดมาก็จะขยายจาก60คืออาจารย์ลิมิตไว้ที่60คนมันจะได้บริหารง่ายๆก็ขอเป็นร้อยนะก็จะอยู่ในประมาณแถวๆนี้เพราะนั้นเที่ยวนี้ไปเนี่ยก็จะไม่ไปเส้นทางเก่าก็จะไปเส้นทางใหม่นะโดยตั้งใจว่าไปแล้วเนี่ยแทนที่จะมุ่งตรงไปเลยเนี่ยเราก็จะตีกลับเข้าเมืองจากสนามบินจะเข้ามาให้ได้ทำความรู้จักกับฮวงจุ้ยของตึก101นะครับแล้วก็ไปขึ้นรถที่สถานีใหญ่นะขึ้นรถไฟหัวจรวดแล้วก็ไปถึงค่อยมุ่งไปสู่ซันมูเล็กนะที่ซันมูเล็กเองเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนทิศทางนะของการรับพลังโดยที่จุดใหญ่เลยเนี่ยก็จะขึ้นไปบนยอดเขาที่สูงที่สุดซึ่งเชื่อว่าน้อยคนมากหรือแทบจะไม่มีเลยสำหรับคนไทยนะครับที่จะได้ขึ้นไปเพราะว่าเส้นทางมันค่อนข้างจะไกลจากจุดท่องเที่ยวโดยปกตินะครับแม้กระทั่งคนในท้องถิ่นเองก็ยังน้อยมากที่จะขึ้นไปแล้วก็การไปในลักษณะจำนวนมากเนี่ยจะต้องใช้รถพิเศษเป็นรถ VIP เล็กนะเพราะถนนเนี่ยมันแทบจะสวนกันไม่ได้ต้องเหมารถอีกแล้วครับที่นั่นเนี่ยจะสวยงามมากเหมือนกับสวิตเซอร์แลนด์เราอาจจะเรียกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของไต้หวันแต่ณที่นั้นเนี่ยเป็นราชามังกรนะเป็นราชามังกรซึ่งอาจารย์จะเอาหินอัญมณีต่างดาวเนี่ยขึ้นไปประจุพลังแล้วก็รับพลังบนนั้นพร้อมกันนั้นก็คิดว่าไหนๆก็ไปด้วยกันแล้วก็จะปันแจกหินอัญมณีต่างดาวเนี่ยให้กับคนที่ไปในทริปนั้นแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะใครมีวาสนาก็จับฉลากได้กันไปตั้งใจไว้สักกี่ก้อนฮะคงสัก10ครับแค่10กว่าล้านนึงแล้วล่ะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจก็ลองไปแต่เราพักกันที่ซันมูเล็กครับลาหลูยังคงเป็นลาหลูอยู่นะครับแล้วก็คงจะมีอาหารนะฮะที่พิเศษรวมทั้งอาจารย์ที่เป็นเอกทางด้านผีผาที่มาเล่นในวันที่อาจารย์อาจจะตามไปเล่นให้เราฟังแล้วก็ล้างพลังให้เราทุกวันนะตลอดทริปรวมทั้งขึ้นไปบนภูเขาด้วยซึ่งอันนั้นยิ่งทำให้ดีใหญ่เพราะเราก็จะได้รับพลังพิเศษนะทั้งล้างและทั้งประจุพลังโอ้นี่ไฮไลท์รอบนี้กี่วันท่านเนี่ยน่าจะ3คืนนะครับ4วัน3คืน4วัน3คืนทั้งไปดูตึก101นั่งรถไฟหัวจรวดไปซันมูนเล็กขึ้นภูเขาราชามังกรรับฟังการเล่นผีผาเพื่อเป็นการล้างประจุพลังทุกค่ำคืนทานอาหารที่มีพลังในทางฮวงจุ้ยใช่รับแจกหินชุดใหม่หมดอาหารนี่อาจารย์สั่งชุดใหม่หมดนะเพื่อที่จะให้เห็นความเรียกว่าอะไรความแตกต่างแล้วก็รวมทั้งรับพลังใหม่ๆซึ่งคนที่เคยไปมาแล้วเนี่ยก็จะได้ไม่ซ้ำแล้วก็รวมทั้งไปรับเงินพิเศษรับเงินพิเศษอะไรจากท่านกวนอูอ๋อครับเป็นอีกวัดหนึ่งเงินแห่งความรุ่งเรืองเป็นอีกวัดไปรับเงินจากท่านเรายังคงพาไปลูกหัวช้างหกงาและลูกหัวช้างหกงาด้วยเพื่อความเจริญรุ่งเรืองช้างหกงาอย่างที่ขึ้นรูปให้ดูนะฮะจะเห็นรูปอาจารย์ไปช้างสังเกตดีๆนะมีหกงา
นะฮะอันนี้รูปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองครับนะครับแล้วก็ไปรับเงินพิเศษจากองค์เทพเจ้ากวนอูวัดกวนอูวัดกวนอูเป็นวัดเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยอย่างที่เราทราบกันและหัวใจสำคัญของงานนี้ก็คือการแจกอัญมณีหินต่างดาว10ณเบื้องต้น10รูปสำหรับคนที่ไปก็แล้วแต่วาสนาใครจะได้กันตรงนั้นนะครับนี่คือทั้งหมดของสัตว์ยากรประจำวันนี้อย่าลืมนะครับการเดินทางไปที่ทะเลสาบสุริยันจันทาจะมีการเดินทางกันในเดือนกันยายนนะครับมิถุนากรกฎาคมกันยาเตรียมตัวให้พร้อมนะครับก็สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณก้อยนะครับคุณก้อยก็จะเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของการเดินทางในแต่ละครั้งนะครับก็คุยกับเธอเนี่ยก็ยืนยันอะไรให้ชัดเจนนะฮะ บางคนจองแต่ชื่อแม้วันใกล้จะไปแล้วยังไม่จ่ายสตังค์นี่ก็ไม่ได้นะฮะการเดินทางไปไต้หวันนี่มันค่อนข้างยุ่งยากนิดหนึ่งเพราะว่าเขาต้องทำวีซ่าขออนุญาตครับการเข้าทั้งหมดต้องเสร็จก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็ลองสอบถามดูนะครับรายละเอียดที่0882740510-60 0882740510-60ใครที่ติดใจในเรื่องของการเดินทางแบบฮวงจุ้ยอาจารย์ก็จะพยายามจัดในแต่ละครั้งที่เดินทางไปและพยายามจะไม่ให้ซ้ำกันด้วยนะครับและทุกๆครั้งก็จะมีเป้าหมายเพื่อไปรับความเป็นมงคลกลับมาร่ำรวยกันทุกๆคนนี่คือทั้งหมดของศาสตร์พยากรณ์ประจำวันนี้กับเรื่องราวของศาสตร์ฮวงจุ้ยกับท่านอาจารย์วรัตนัทอัศกุลโกวิทในตอนพิเศษวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับอย่าลืมนะครับใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องราวศาสตร์ฮวงจุ้ยเพิ่มเติมไปศึกษากันได้ที่ชมรมฟ้าฝนไฟครับอาจารย์จะสอนฟรีทุกๆวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0882740510-60หรือที่ www.fafonfai.net วันนี้ผมและอาจารย์รัตนัทเรา2คนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ